สวัสดีครับพี่น้องผอเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.exe กับเกม Gundam Breaker 4ได้ใจเธอด้วยกันพลานะครับหรือว่าพิชิตใจเธอด้วยกันพานั่นเองได้ใจเธอนี่ภาค New Gundam Breaker นะอันนี้เป็นพิชิตใจเธอด้วยกันพาแล้วนะฮะก็จะเป็นซีรีส์ของการเล่นการประกอบกันพาเป็นหลักๆนะครับของช่องเรานะวันนี้ผมก็จะมาโชว์นะครับวิธีการสร้างเป็นBuilder Showtime นะฮะตอนนี้ผลงานได้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วตัวที่ทำไว้ครั้งที่แล้วแล้วก็เผลอลบไปในไลฟ์นะครับเผลอเซฟทับไปตอนนี้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโมบิสูตัวนี้นะฮะก็ได้ชื่อผสมผสานมาจาก FC ในช่องที่ให้คำแนะนำมาด้วยซึ่งชื่อของเขาเนี่ยก็คือไดโชกุนแอสเทรกันดัมนะฮะนี่เป็นไงอันนี้คือทรงของไดโชกุนแอสเทรกันดัมนะครับในเวอร์ชั่นที่เสร็จสมบูรณ์แล้วผมมีการปรับดีไซน์โมดิฟายใหม่นะครับมือมังกรเนี่ยมันดูแบบว่าน่ารักไปนิดนึงมันเหลี่ยมๆมันไม่ค่อยเข้ากับทรงของแอสเทรครับก็เลยมีการเปลี่ยนทรงเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยนะมาเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่าวิธีการบิลเดอร์ไดโชกุนแอสเทรกันดัมตัวนี้เนี่ยจะใช้ชิ้นส่วนอะไรยังไงปรับแต่งด้วยมุมไหนกันบ้างนะครับเจาะลึกกันไปเลยคือถ้าดูเสร็จปุ๊บมีอุปกรณ์ครบมีของครบรับรองทำต่อได้ทันทีเลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยตัวนี้นี่แบบบอกเลยว่าเท่จัดๆเลยนะฮะโดยที่ส่วนหัวเนี่ยก็จะเป็น Astray Red Dragon นะครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องการสกิลของเจ้า Drag Head เนี่ยDrag Head Drag Head ก็ได้เรียก Drag Head ประมาณนี้Drag Head มันจะเป็นสกิลพิเศษนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้รับบัฟแล้วก็มีเขาเปล่งประกายแสงออกมาให้เห็นนะครับในระหว่างการใช้บัฟด้วยซึ่งเท่มากๆผมบอกเลยแล้วก็จะได้ OP Skill เนี่ยเป็น Aikel Stellung นะครับปืนกลประจำช่วงหัวของซีรีส์ซีเนี่ยส่วนมากจะมีนะครับ Aikel Stellung เนี่ยในช่วงของลำตัวนะครับก็คือ Astray Red Frame นะครับก็จะไม่ได้มีสกิลอะไรเป็นพิเศษนะแล้วก็แขนก็จะเป็น Astray Blue Frame Second Revise นะครับทั้งสองข้างเลยแต่ผมจะมีการปรับสีปรับอะไรเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูตรงตอนแต่งสีกันนะว่าผมแต่งสีอะไรยังไงมันถึงได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมในส่วนของขานะครับเราก็จะใช้ Astray Red Frame Dragon ครับเพราะว่าเราจะได้ดาบติดที่เป็น Gabra Stain กับ Tiger Pierce เนี่ยติดมาด้วยนะครับเป็น EX Skill คือไม่ใช่แค่โชว์ความเท่อย่างเดียวแต่นำมาใช้ด้วยมีดาบซามูไรแน่นอนอยู่แล้วครับเป็นถึงขั้นไดโชกุนเนี่ยจะไม่มีดาบซามูไรประจำตัวเนี่ยมันก็ใช่ที่ใช่ไหมมันต้องมีดาบซามูไรประจำตัวด้วยแบ็คแพคนะครับอันนี้ฉีกออกไปเลยผมเรียกว่าฉีกออกไปเลยนะฮะเพราะว่าแบ็คแพคเนี่ยเป็นของ RX93FF New Gundam ครับเอาของใหม่มาใช้บ้างแบ็คแพคมันดูทรงเนี่ยมันคล้ายๆกับของ Astray นะเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยจัดมาเลยนะครับโดยเฉพาะการที่เราเนี่ยได้สกิลติดมาด้วยนะฮะคือ AX Skill 2อัน Long Fin Funnel กับ Long Fin Funnel Shot นะครับซึ่งผมเนี่ยตั้งใจจะเอาไอตัว Long Fin Funnel เนี่ยมาใช้ยิงศัตรูอุปกรณ์มันดีนะครับไอพวกอุปกรณ์แบบนี้เดี๋ยวไว้ตอนเข้าไปเล่นเนี่ยเราจะไปดูโชว์สกิลกันครับว่ามันทำอะไรได้นะฮะแถมได้ OP Skill ติดมาเป็นดาบ1เล่มข้างหลังด้วย Custom Beam Saber นะอยู่ทางฝั่งขวานิดนึงนะดูดิอุปกรณ์นี่แบบครบเซตเรียกว่าครบเซตครบครันเท่หล่อเหลาไปเลยครับปืนเนี่ยผมใช้ Dadao Bazooka นะครับของ A3 ป่ะน่าจะใช่นะถ้าไม่ A3 ก็ A7FX นะครับตัวใดตัวนึงแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือปืนนี้เนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยเรียกว่าขั้นเทพจริงๆอ่ะยิงไประเบิดเป็นลูกได้ยิงเป็นบีมฉีดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอาวุธระยะประชิดเนี่ยคือผมมีดาบกับลาสเตนกับไทเกอร์เพียสอยู่แล้วนะก็เลยใช้เป็น Material Arts นะครับที่ใช้การต่อยต่อสู้ด้วยการต่อยเตะถีบตุ๊บตับตุ๊บตับนะเป็นไงมีแบบคอนเซปต์เรียบร้อยนะฮะไม่จำเป็นต้องสู้ด้วยอาวุธก็ได้เราต่อยซัดกับศัตรูเอาเลยนะแล้วก็โล่นะครับโล่ผมใช้ Armored Armor DE ของ Banshee ภาคนี้จะมีโล่ของ Banshee ด้วยนะครับที่ได้รับ EX Skill Mega Cannon เอาแสงจากโล่เนี่ยมายิงนะครับนี่ติดอยู่ที่ทางฝั่งขวาของแบ็คแพคนะปกติของตัว New Gundam ตัวใหม่เนี่ยแล้ว RX93FF เนี่ย
ขาจะข้างๆเนี่ยมันจะโล่งนะครับก็คือมีแค่ปืนเนี่ยอันเดียวแต่ของผมเนี่ยจะติดโล่ของแบนชีเนี่ยไปไว้ที่แบ็คแพคด้วยแล้วเราก็ต้องดูหรือเปล่าเผื่อมันมีการปรับใช่ไหมเพราะว่าบางทีผมอาจจะมีการปรับตำแหน่งด้วยเดี๋ยวเราเช็คไปตามชิ้นกันนิดนึงนะครับว่าผมเนี่ยมีการปรับแอปจัดอะไรไหมถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเป็นฟอร์มนอร์มอลปกติพวกนี้นี่น่าจะไม่มีอะไรโอเคแขนขาอะไรเนี่ยผมว่าผมไม่น่าจะปรับนะครับมันพอดีอยู่ละแต่แบ็คแพคเนี่ยผมว่าผมน่าจะปรับไปนะก็คือสเกลนะครับผมทำการลดสเกลลงเพื่อทำให้ปืนเนี่ยมันไม่ใหญ่เกินไปนะครับมันจะได้ดูไม่หน่วงเกินเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแขนซ้ายแขนขวาเราเนี่ยก็ดูหนักแน่นเรียกว่าตึงละถ้าแบ็คแพคยังใหญ่อีกเนี่ยเดี๋ยวมันจะจุ่มทะลุพื้นไปได้ง่ายๆเลยครับผมก็เลยมีการแก้นะครับส่วนโล่เนี่ยก็ adjust เนี่ยก็จะอยู่ที่ position นะครับแกน x เนี่ยลบ100ดันเข้ามานะฮะแล้วก็มีแกน z ลบ150นะครับกดเข้าไปให้ชิดกับแบ็คแพคมากขึ้นแล้วก็ rotate y นะครับจะลบ50เพื่อให้มันไม่ไปชนกับตัวฟินฟันเนลใหญ่ของเรานะถ้าเราไม่ขยับเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะจุ่มเข้าไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมตั้งใจจะให้มันไม่จุ่มผมก็เลยปรับโรเทท y เนี่ยเป็นลบ50ด้วยมันก็จะไม่โดนนะครับไม่กินเนื้อกันเองอันนี้เป็นสไตล์ของตัวผมเองนะครับก็คือปรับแต่งกันพาโดยที่ไม่ให้มันกินเนื้อกันนะ builder part ของไดโชกุนแอสเทรกันดัมนะฮะก็จะมีชิ้นแรกเนี่ยคือตรงช่วงหัวเลยครับเป็น Stack Beetle นะครับ SD Sengokuden นะครับของนิดาเมะกันดั้มไดโชกุนอันนี้ก็คือที่มาของชื่อด้วยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยคือผมจำได้ว่าน่าจะเป็นคุณลัคกี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะที่แบบว่าให้ชื่อไดโชกุนเลยครับตอนที่เห็นดราฟตัวแรกของผมแล้วมันบังเอิญพอดีครับที่เราเนี่ยใช้ Stack Beetle นะครับหรือว่าเขาของไดโชกุนอยู่แล้วมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อไดโชกุน Astray Gundam นั่นเองนะฮะเป็นไงสุดยอดเห็นไหมมันต้องมีคอนเซปต์ครับพอมีคอนเซปต์เนี่ยมันจะดูเท่ขึ้นเยอะเลยครับเจ้า Stack Beetle เนี่ยก็แกน Z นะครับลบ30กับ Rotate X ลบ10แล้วก็ Scale ลบ250นะจ้ะผสมเข้าไปกับเขาของ Astray Red Dragon เนี่ยแบบพอดิบพอดีมากแล้วก็จะมี Arm Grenade Launcher นะครับ2อันผมใช้เป็นรูปแบบของการ Miller นะหรือว่าการซ้อนไปอีกฝั่งนึงนะเห็นไหมมันจะมีรูปโซ่เนี่ยเชื่อมไปนะครับก็คือเราแต่งฝั่งเดียวเนี่ยอีกฝั่งนึงมันจะแต่งให้อัตโนมัติเลยเวลาเราปรับอะไรก็ตามนะครับมันจะขยับให้ด้วยอย่างผมปรับขวาเนี่ยเห็นไหมซ้ายเอ้ยผมปรับซ้ายเนี่ยขวาก็ไปด้วยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันแบบว่าพอดีแล้วคือมันไม่จำเป็นต้องเลื่อนไม่ต้องอะไรก็ได้นะครับมันสวยของมันเองอยู่แล้วฝังเข้าไปเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวหุ่นอารมณ์คล้ายๆซูเปอร์โรบอทเลยเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้มีการปรับอะไรของอาร์มเกรเนตเนี่ยจะเป็นแบบออริจินอลไปเลยครับก็คือ000ทุกอย่างแต่มันจะมี Large Manipulator นะครับกับตัว Cepheus T-Rail Cannon เนี่ยที่ผมจะไปต้องปรับมุมเพราะว่าผมจะทำขึ้นไปเป็นเกราะไหลอารมณ์คล้ายๆกับ Senoku Astray Gundam นะครับจากซีรีส์ Build นะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ใช่มือหนาขนาดนั้นครับก็เป็นมือเล็กๆนั่นแหละเป็นคล้ายๆกับบั้งสำหรับการป้องกันมีปีกเสริมให้ด้วยจะได้คล้ายๆพวกหุ่นแนว3ก๊กนิดนึงLast Manipulator นะครับก็จะแกน X อยู่ที่65บวก65นะครับแกน Y บวก60แกน Z ลบ10นะครับแล้วก็ Rotate Z เนี่ยลบ60นะก็จะเป็นมุมของมันนะครับไอตัว manipulator เนี่ยก็คือมือปกติจะเป็นมือของ Astralos แต่อันนี้ผมเอามา modify ปรับใหม่เปลี่ยนสีแต่งสีนู่นนี่นั่นนะครับเปลี่ยนให้มันเป็นเกราะตรงไหล่แทนพอเราปรับเสร็จปุ๊บถ้าเราเชื่อมลิงก์ไว้เนี่ยคือปกติเนี่ยมันจะเชื่อมหรือไม่เชื่อมก็ได้นะครับสมมุติอย่างเงี้ยผมไม่เชื่อมใช่มั้ยผมก็สามารถที่จะไปทำอีกอันนึงได้แต่ผมคิดว่ามันไม่จำเป็นนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เราเนี่ยใช้วิธีเป็นกดแท็บนะครับแล้วก็กด equip pair ดีกว่ามันก็จะเสริมขึ้นมาเป็น2อันนะแต่อันนี้ห้ามนะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยมันจะเท่ากับว่าอันนี้คือผมลบอันเก่าไปนะครับแล้วก็เอาอันใหม่มาแทนที่เพราะงั้นผมแต่งสีไปอยู่แล้วผมก็จะไม่ลบแล้วนะไม่จำเป็นต้องลบนะครับแต่สำหรับคนที่จะทำแพรอันนั้นคือผมให้ดูว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันแพรได้คือแต่งฝั่งนึงแล้วไปโผล่อีกฝั่งนึงมันจะเป็นการ symmetry balance ให้เราเองโดยอัตโนมัติซึ่งมันทำใ
ระบบเนี้ยมันทำให้การแต่งหุ่นที่เราชอบความบาลานซ์ชอบแบบให้มันอยู่มุมเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยมันจะดูดีมีประโยชน์มากเลยครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสะดวกเวลาขึ้นเยอะเลยมาชิ้นสุดท้ายดีกว่า builderพาร์ทของชิ้นสุดท้ายก็คือ Zephyrus T-Rail Cannon นะเรามาดู adjust กันก็คือแกน X นะครับลบ15แกน Y ลบ50แกน Z เนี่ยลบ23เพราะว่าผมต้องการให้มันพอดีนะครับกึ่งกลางพอดีระหว่างตัวล็อกตรงกลางนะข้างบนนะครับผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องบางทีเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้แหละก็คือมีตัวเลขที่มันไม่ลงตัวบ้างเพื่อให้มันมุมองศาเนี่ยมันถูกต้องครับผมแล้วก็แกน X นะครับจะอยู่Rotate X จะอยู่ที่ลบ145Rotate Y บวก150แล้วก็ Rotate Z ลบ50นะครับผมอันนี้ก็คือ Builder Part ที่ผมเนี่ยใช้ทั้งหมดครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาแต่งเพราะเรามี Equip Pair อยู่แล้วง่ายๆเลย EX Skill เนี่ยก็ผมก็ได้อธิบายไปแล้วในการบอกชิ้นส่วนแต่ว่าอันนี้ผมจะบอก EX Skill ที่ผมดึงมาใช้นะสำหรับไดโชกุน Astray Gundam ของตัวผมเองนะครับก็จะมีสกิล Gabra Strength กับ Tiger Pierce เป็นสกิลแรกของ EX Skill นะครับและสกิลที่2เนี่ยคือ Mega Cannon ครับก็คือบีมจากโล่ของตัวBashinon สกิลที่3เนี่ยคือ Long Fin Funnels นะครับปล่อยปืนไปของ RX-3FF New Gundam แล้วก็สกิลสุดท้ายเนี่ยคือเอามาจากหัวของ Astray Dragon ให้มันมีเขาแบบกระจายแสงออกมาซึ่งเท่จัดเดี๋ยวเราไว้เราค่อยไปดูบอกแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับแล้วก็ OP skill เนี่ยมันก็จะมี Large Manipulator นะครับ2อันคว้าศัตรูไปแล้วก็บีบระเบิดตุ้มต้ามสามารถ crush เกราะของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยป้องกันไม่ได้นะครับคือฝ่ายตรงข้ามตั้งการ์ดยกการ์ดมากันเนี่ยกันหน้านี้ไม่ได้นะเราสามารถคว้าไปแล้วระเบิดบีบเขาได้เลยครับบีบได้2ทีด้วยเพราะมันมีซ้ายขวานะฮะโดยที่ไออุปกรณ์ Large Manipulator เนี่ยมันจะไม่ต้องลงมาที่มือเรานะก็คืออยู่ที่ไหล่เหมือนผมเนี่ยแค่ใช้มือของตัวหุ่นธรรมดานะครับเข้าไปบีบศัตรูซึ่งมันเท่จัดๆเลยสมกับแนวแบบสายพวก3ก๊กบ้าพลังอะไรอย่างเงี้ยคือมันเข้ามากแล้วก็จะมีอาร์ม Grenade Launcher นะครับ2อันที่เราติดอยู่ที่ช่วงแขนนะยิงจรวดไปเปิดทางได้ด้วยคือทั้งบีบไม่ให้ศัตรูกันได้ยิงจรวดระเบิดชิ้นส่วนทิ้งนะครับแล้วก็ส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะมีคัสตอมบีมเซเบอร์นะแต่อันที่2เนี่ยหัวข้อที่2เนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนอุปกรณ์เสริมมากกว่า Zephyrus T-Rail Cannon เนี่ยเวลายิงเนี่ยมุมองศาอะไรมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาไว้แบบว่าติดไว้เผื่อใช้เล่นๆอะไรเงี้ยใครที่จะไปใช้นะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ครับแล้วก็มี Igel Stalung ติดมาด้วยคือครบ8สกิลแน่นๆเลยในส่วนของ Ability Critic นี่ก็แล้วแต่คนใส่เลยครับใครมีอะไรยังไงเนี่ยก็ติดไปอย่างนั้นแหละเรามาดูในส่วนของการเพ้นต่อนะอันนี้แค่สร้างหุ่นนะครับยังมีส่วนของการเพ้นอีกที่ทำให้ตัวหุ่นของเราเนี่ยสวยงามแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ดูลงตัวสวยงามเอฟเฟคทีฟเขาเรียกว่าเอฟเฟคทีฟในช่วงของชิ้นส่วนเนี่ยผมจะดึงสีมาทั้งหมดเนี่ยก็คือประมาณ4สีนะครับก็จะมีขาวแดงดำขาวแดงดำกับทองขาวแดงดำทองซึ่งจะดึงมาจากตัวของ Astray Red Frame นะครับสามารถ copy สีของ Astray Red Frame เนี่ยมาได้เลยในช่วงหัวเนี่ยก็จะเป็นขาว2ช่องนะครับแบบนี้ขาวตรงหมวกข้างนอกแล้วก็หน้ากากนะครับแล้วก็จะเป็นแดง2ช่องก็คือตรงปากกับตรงเขาที่เป็นของปกติอยู่แล้วสีโทสีปกตินะครับแล้วก็จะมีดำปกติเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเป็นของ Astray Dragon ธรรมดาเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับแต่ของผมเนี่ยให้เป็นหน้ากากแบบดำนะปิดดำไว้อารมณ์คล้ายๆแบบพวกบูชิโดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หัวด้านหลังสีของหัวด้านหลังครับก็จะเป็นสีแดงตามสไตล์ของ Astray อยู่แล้วส่วนสีตาเนี่ยก็คือสีเขียวนะครับออกเขียวไปเลยแต่ว่า Emission Power เนี่ยผมจะปรับไว้แค่20ก็พอส่วนข้างบนนี้ก็คือมุมข้างในนะฮะแสงข้างในอันนี้ถ้าไม่ใช่พวกตากับปุ่มตรงหัวเนี่ยผมจะเป็น Emission Power เนี่ย40หมดเลยนะครับสีเขียวก็คือเขียวนี้นะเขียวตรงกลางนี้ตรงนี้เลยครับส่วนสีอื่นก็อย่างที่บอกนะครับใช้สีจาก Astray Red Frame ได้เลย copy สีมาได้เลยครับจนช่วงลำตัวนะครับเกราะเนี่ย2อันนะครับ2ชิ้นเนี่ยก็จะเป็นสีดำตามสไตล์ของ Astray อยู่แล้ว
แล้วก็ช่วงลำตัวเนี่ยเป็นสีขาวนะครับก็เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะเปลี่ยนตรงอกตรงนี้ที่ปกติเนี่ยเลดเฟรมเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงแต่ของผมเนี่ยเป็นสีทองนะครับเน้นความหรูหราฟู่ฟ่าในสไตล์ของหุ่นสามก๊กมันก็จะต้องมีแบบสีทองๆอย่างเงี้ยประดับอยู่บ้างนะครับแล้วก็ตรงช่วงหัวไหล่เนี่ยกับเอวนิดๆข้างล่างนะครับก็จะเป็นสีแดงแล้วปิดสีขาวตรงคอปกติอันนี้เรียบร้อยเรียกว่าแค่เปลี่ยนจากสีแดงตรงช่วงกลางอกเนี่ยให้มันเป็นสีทองเท่านั้นเองก็ดูสวยงามหรูหราอลังการแล้วไดโชกุนแอสเทกันดั้มของเราเนี่ยก็ดูเปลี่ยนไปนะครับดูไม่ปกติไม่เหมือนแอสเทธรรมดาส่วนแขนนะครับของตัว Second Revise แอสเทบูเฟม Second Revise เนี่ยเราก็มาทำการโมดิฟายเปลี่ยนสีใหม่ครับด้วยการปรับสีนะครับปกติเนี่ยมันจะเป็นสีขาวตรงนี้แล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นเหลืองแต่ของผมเนี่ยต้องการให้มันเป็นเกราะแบบ Red Frame ซึ่งเกราะ Red Frame เนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยปรับให้เป็นขาวทั้ง2ชิ้นไปเลยแล้วก็ตรงช่วงต้นแขนกับท่อนแขนเนี่ยก็เป็นสีแดงนะครับตรงช่วงข้อต่อนิ้วแล้วก็ตัวปิดสนับมือเนี่ยก็เป็นสีขาวตามสไตล์ของ Red Frame ส่วนขอบพวกเนี่ยข้อมืออะไรพวกนี้ก็เป็นแดงเหมือนกันสองฝั่งนะครับจะเหมือนกัน Emission Power ก็คือตรงข้างๆเนี่ยๆข้างๆตรงนี้นะครับตรงไหล่ก็จะเป็นสีเขียวแบบ Emission 40แขนซ้ายก็เหมือนกันครับโทนสีปรับแบบเดียวกันเลยเพราะว่าถ้าสีคนละสีเนี่ยมันจะแปลกมากดังนั้นก็จะเป็นขาว2และตามด้วยแดงแล้วก็ขาวแล้วก็แดงนะครับ Emission Power สีเขียว40เหมือนเดิมส่วนขานะครับอันนี้จะพิเศษนิดนึงเพราะว่าผมแอบติดดีคอไปด้วยตรงช่วงหัวเข่านะครับใครที่แบบสังเกตเห็นปุ๊บอุ๊ยมันทำไมมันแปลกๆตานิดนึงเพราะว่าผมมีการติดดีคอเพื่อเสริมเขาเรียกว่า texture นะครับ texture บนตัวหุ่นนี่แหละมันคือการเพิ่มเติม texture เพิ่มเติมลวดลายบนตัวหุ่นไปนิดนึงนะครับแต่ว่าสีปกติเนี่ยก็คือสีขาวก็ตัดแดงนะฮะก็เป็นสีธรรมดาของ Aztec เลยแล้วก็จะมีดำตรงเท้ากับดำตรงดาบตรงดาบตรงนี้ปกติมันจะเป็นสีอ่อนกว่านี้ครับผมก็ทำให้มันดำเท่ากันไปเลยนะมันจะได้เป็นโทนสีเดียวกันทั้งตัวนะครับส่วนสีทองเนี่ยผมใช้สีทองของตัวออริจินอลตรงนี้เลยนะพรีเซตเลยครับผมสีมันก็สวยดีอยู่แล้วนะฮะเราไม่จำเป็นต้องที่จะมาปรับหามันใหม่อีกแล้วก็จะมีสีตรงดาบครับปกติตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่สีเขียวแบบเปล่งแสงนะนี้ผมปรับเองนะครับก็ใช้วิธีแบบเดียวกันก็คือกดแท็บแล้วก็มาเลือกแพทเทิร์นนะครับแล้วใช้เป็นสีเขียว Emission Power 40เหมือนกันมันก็จะทำให้ดาบผมเนี่ยมีจุดที่เรืองแสงด้วยนะคือมันไม่ได้เรืองแสงมากจนแสบตาเพราะงั้นไม่มีปัญหาไม่น่ามีปัญหากับ FC แน่นอนเนื่องจากว่าต่อให้ดูตอนไหนเนี่ยเราก็ไม่แสบตานะครับผมตรงส่วนของแบ็คแพคนี่ก็มีการเปลี่ยนหลายสีอยู่เหมือนกันอย่างน้อยเนี่ยที่แน่ๆเลยนะครับก็มีการปรับสีเหลืองธรรมดาเนี่ยให้เป็นสีทองนะแล้วก็สีขาวสีดำเนี่ยก็ใช้โทนมาจาก Aztec Red Frame เลยข้างนอกนะครับก็จะเป็นสีขาวนะตัวปืนด้านนอกนะครับแล้วก็ตัวขีดด้านในก็ยังคงเป็นแดงเหมือนเดิมอันนี้จะคล้ายๆเดิมนั่นแหละแบ็คแพคนี่ก็ดำนะครับเพราะแบ็คแพคของ Aztec Red Frame เนี่ยมันก็ดำนะตัวไหนก็ดำเลยมั้งผมจำได้แต่มันจะมีตัดแดงอยู่นิดๆนะครับแต่เนี้ยผมต้องเป็นสีขาวจริงๆผมอยากให้มันเป็นสีแดงนะแต่ว่าดาบเนี่ยมันจะกลายเป็นสีแดงไปด้วยแล้วมันจะแปลกนะครับดาบบีมเซเบอร์สีแดงเนี่ยมันแปลกๆก็เลยเอาขาวไปแล้วปิดด้วยทอง2อันข้างล่างนะมีแสง2จุดนะครับก็จะเป็นสีเขียว Emission Power 40ทั้งคู่เลยส่วนของปืนนะครับปืนนี้ผมก็แต่งสีใหม่ด้วยเพราะปกติเนี่ย Dragon Bazooka เนี่ยมันจะเป็นออกดำปืนทั้งตัวทั้งชิ้นไปเลยแต่ของผมเนี่ยจะเอาช่วงหน้านะครับเป็นสีขาวแล้วก็ช่วงหลังกับตัวจับเนี่ยหลังกับตัวจับนะครับจะเป็นสีดำของ Red Frame นะแล้วก็ตรงกลางขีดกลางนี่เป็นสีแดงครับตรงปุ่มข้างหน้าเป็นสีทองแล้วก็ตรงปุ่มกลมๆนี่เป็นสีขาวส่วนแสงเนี่ยก็ใช้เหมือนเดิมครับสีเขียว Emission Power 40ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของตัวนี้อยู่แล้วนะฮะในส่วนของโล่ครับอันนี้โล่ก็มีการเปลี่ยนสีนะโล่สีจะคล้ายๆนิวกันดั้มนะแต่ว่ามันเป็นสีโทนสีจากเลดเฟรมนั่นแหละแต่ผมปรับมาก็จะคล้ายๆนิวกันดั้มนิดนึงนะครับตรงโครงเนี่ยเป็นสีดำครับแล้วก็ขอบนอกนะฮะสองอันเป็นขาวพวกแถบปุ่มข้างในเนี่ยเป็นสีทอง
แล้วก็มุมข้างในนะครับจะมีมุมข้างในนี่ซ่อนอยู่ตรงนี้เลยข้างๆเนี่ยตรงดาบเนี่ยผมก็ให้เป็นสีขาวไปส่วนตัวที่เวลาแยกออกมานะครับจะเป็นสีแดงเวลาที่เรา NTD นะเวลาผมเปิดโหมดของ Red Flame Dragon เนี่ยมันก็จะกางออกมาเป็นโล่ NTD ให้ด้วยครับแสงเรืองแสงอยู่ข้างในเนี่ยก็เป็นสีเขียวอันนี้ก็คือตามคอนเซปต์ปกติละคราวนี้ก็จะมาที่ส่วนของ Builder Part นะครับ Stack Bat ไอตัว Stack Beetle ก็จะปรับเขานะครับด้านหน้ากับข้างบนเนี่ยเป็นสีทองจริงๆถ้าใครอยากปรับตรงนี้ข้างหน้าให้เป็นสีแดงก็ตามสะดวกเลยนะครับแต่ผมว่าสีทองเนี่ยมันดูโดดเด่นดีเพราะงั้นเนี่ยให้เป็นสีทองเหมือนเดิมแหละดีละส่วนมุมด้านในข้างล่างข้างในปกติตรงนี้มันจะเป็นสีแดงนะแล้วตรงนี้ก็เป็นสีออกเทาๆผมก็ปรับให้มันเป็นสีดำทั้งคู่เลยจะได้ให้เขาของตัว Red Flame Dragon ปกติเนี่ยมันดูโดดเด่นขึ้นมานะ Red Dragon ไม่ใช่ Red Flame Dragon เขาเรียก Red Dragon มันก็จะดูโดดเด่นขึ้นมาได้ครับเนื่องจากว่าถ้าเราไปติดแดงข้างในด้วยเนี่ยมันจะเหมือนเขามันใหญ่ขึ้นนะผมยังอยากให้ทรงเนี่ยมันมีความเป็นเรดาร์กอนตัวเดิมอยู่ครับแต่ว่าเพิ่มเติมอุปกรณ์เสริมเข้าไปอารมณ์คล้ายๆกับหลอดแอสเทรนั่นแหละที่มันจะแบบว่ามีทรงสีดำๆเป็นลวดลายใหม่เสริมเข้ามาให้ตัวปุ่มตรงหัวนะครับอันนี้ปุ่มตรงหัวผมใช้อิมิชั่นแค่20นะอย่างที่บอกว่าตากับไอ้ปุ่มตรงหัวเนี่ยผมจะให้แค่20พอไม่ให้มันสว่างเกินไปในส่วนของเกเน็ตนะครับ2ฝั่งก็ใช้สีดำของแอสเทเลยดำทั้งอันนะเพราะว่าผมลองเปลี่ยนเป็นสีอื่นแล้วมันไม่สวยครับเราต้องใช้สีดำนี่แหละมันเป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าสีมันลงตัวอยู่แล้วมาที่ช่วงไหล่นะครับของตัวแขนที่เป็นไอตัวเขาเรียกอะไรนะซับนักขึ้นมั้งของแอสทารอนนะครับเราก็จะมีการปรับแต่งสีเล็กน้อยนะให้ข้างบนเนี่ยเป็นสีดำครับจะได้คล้ายๆเกราะป้องกันนิดนึงส่วนตรงกลางเนี่ยผมจะให้เป็นสีเขียวนะครับเขียวแบบสดเขียวแบบปกติที่เป็นแพทเทิร์น20 40นั่นแหละมันก็จะสว่างเป็นแสงออกมานะทำให้แบบดูแบบมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นนะครับเปลี่ยนจากซัมนักเคลื่อนธรรมดาเนี่ยเป็นซัมนักเคลื่อนที่มีการปรับแต่งโมดิฟายใหม่มาก็จะสวยขึ้นอีกนิดนึงข้างล่างเป็นสีดำนะครับตรงมือเนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็ตรงนิ้วเนี่ยเป็นสีแดงนะครับให้ความเป็นคอนเซปต์ของ Red Flame เพราะ Red Flame เนี่ยมือก็จะเป็นตรงสนับมือเป็นขาวแล้วก็ตรงช่วงข้อนิ้วอะไรพวกนี้จะเป็นสีแดงเรียกว่าเป็นคอนเซปต์ของมือ Red Flameผสมผสานกับการตกแต่งใหม่ที่ช่วงไหล่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นเรลนะครับไอเรลแคนนอนของ CFS T Rail Cannon ใช่ไหมของ Perfect Style Freedom Gundam สีนะครับก็จะเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยคือตรงปีกข้างนอกเนี่ยข้างในปีกข้างในเนี่ยจะเป็นสีแดงครับตรงปีกด้านนอกเนี่ยเป็นสีทองนะครับตามสไตล์คล้ายๆของพวก3ก๊กเนี่ยโป่งปีกที่ยื่นออกมาส่วนมากจะเป็นสีทองทั้งนั้นเลยเราก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันไปเลยตัวปุ่มด้านบนนะครับติดกับสีดำที่เป็นแถบโล่เพราะงั้นเนี่ยเราก็ใช้ดำเหมือนกันนะแต่ว่าตัวด้านล่างเนี่ยใช้สีขาวนะครับผมใช้คอนเซปต์ก็คือให้ไอตัวปีกที่เป็นเรลกันด้านข้างๆเนี่ยมันมีทรงสีหรือว่าโทนสีเนี่ยใกล้เคียงกับดาบไทเกอร์เฟียสกับกาเบร่าสเตรนนะครับเพราะว่าดาบไทเกอร์เฟียสกับกาเบร่าเห็นไหมมันจะเป็นขาวนะครับแล้วปิดล่างด้วยทองผมก็ใช้ขาวแล้วปิดล่างด้วยทองเหมือนกันแล้วก็จะมีแดงตัดอยู่ผมก็มีแดงตัดนะครับแล้วก็มีดำตัดนะฮะผมก็มีดำตัดตรงชิ้นเหมือนกันสีทองแหลมๆตรงนี้ผมก็มีทองเป็นปีกด้วยเป็นไงอันนี้มันเรียกว่าการแต่งสีแบบเป็นคอนเซปต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกข้างนึงก็เหมือนกันเลยก็จะเป็นแดงทองดำขาวทองตัดแบบนี้นะอันนี้คือสีของตัวไดโชกุนนะครับไดโชกุนแอสเทรกันดั้มที่เราทำออกมาเรียบร้อยเนี่ยผมบอกสีบอกทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วฮะใครที่สนใจนะครับมีอุปกรณ์มีของพร้อมเนี่ยก็สามารถที่จะไปประกอบแล้วก็เอาไปเล่นเองได้เลยผมบอกเลยว่าสู้แบบมันจัดครับพวกสายประชิดพวกนี้มันจะสู้มันต่อยสนุกสนานอยู่แล้วครับพวกท่าระยะประชิดเนี่ยส่วนมากโล่มันจะกันไม่ค่อยอยู่นะครับต่อยแป๊บเดียวเนี่ยโล่กระจุยละเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปโชว์ออกสนามรบสักนิดนึงเป็นพิธีเป็นไงแค่ยืนก็แบบ
อย่างกับซูเปอร์โรบอทนี่มันคล้ายๆ SD กันดั้มที่แบบงอกออกมาเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะเออคุณรัส คุณรัสวันนี้เพิ่งออกจากแคลนผมไปเองสงสัยได้แคลนใหม่แล้วใช่ป่ะหรือไม่ก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นแต่น่าจะได้แคลนใหม่แล้วนะครับก็ดีแหละถ้าไปเจอสมาชิกแคลนที่เขาแบบว่าเล่นบ่อยๆอ่ะเออจะได้สนุกนะครับเพราะผมเองส่วนมากจะไม่ค่อยได้เล่นกับคนอื่นเท่าไหร่นะมาก็คือแบบไลฟ์ประกอบบ้างมานั่งประกอบเองอะไรแบบนี้นะครับเลยไม่ค่อยได้เล่นกับชาวบ้านเขาเออเป็นสายซิงเกิลเพลย์มาเราไปลงเควสกันดีกว่าเอาอย่าให้เกินเวล30พอชิ้นส่วนผมเนี่ยมันไม่เกินนั้นนะเราสู้ที่อันนี้เมือง SD ไม่เอาเราไปสู้ในถ้ำน้ำแข็งดีกว่าผมเห็นถ้ำน้ำแข็งไปโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาเตรียมการลำคอนิดนึงนะครับพูดเยอะแล้วพูดรัวเกินไปเลยแบบเหมือนจะใช้เสียงเยอะไปนิดนึงมาเลยอึมอ้ำนิดหน่อยนะไม่เป็นไรได้อยู่เตรียมตัวนะครับรอบเมื่อกี้ผมน่าจะไม่ได้เลือกสมาชิกมั้งไม่เป็นไรอ่ะเอาสมาชิกธรรมดาไปแหละหุ่นเราจะได้โดดเด่นถ้าไปเอาสมาชิกพิเศษมาเดี๋ยวหุ่นเราไม่เด่นครับเดี๋ยวไดโชกุนแอสเทรกันดั้มผมจะดูไม่เด่นก็แย่แล้วสภาพขนาดนี้มาarm.exe ไดโชคุนแอสเทรกันดัมจะเข้าสู่ภารกิจแล้วนะโอ้โหตัวอย่างเท่อันนี้คือเรียกว่าคอนเซ็ปต์มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับถ้าใครที่ได้ดูไลฟ์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยจะรู้เลยว่าทรงตอนแรกมันไม่ใช่แบบนี้นะแต่ผมมานั่งแบบไหนๆก็ทำใหม่ผมบอกไว้แล้วว่าแบบเวลาได้ทำใหม่เดี๋ยวคอนเซ็ปต์มันก็เปลี่ยนอีกครับเพราะงั้นมันเลยออกมาเป็นแบบนี้เลยคือแบบนี่เรามาโชว์ดาดอบาซูก้ากันดีกว่าดาดอบาซูก้าเนี่ยยิงได้2แบบครับก็คือยิงแบบลูกบอลไปอย่างนี้ปู้ระเบิดนะครับกับยิงแบบกดค้างครับจะฉีดเป็นบีมมันจัดแล้วก็การต่อยนะครับใช้ Material Art นะฮะก็จะคลิกซ้ายเนี่ยเป็นการต่อยตุ๊กเรียกว่าตุ๊บตับสัดหนัวเตะตุ๊บตับนี่ต่อยเตะกระแทกคลิกขวาเนี่ยจะเป็นลูกถีบก็คือทำให้หุ่นเราเนี่ยสามารถเลือกได้ครับว่าจะต่อยหรือเตะนะครับซึ่งท่าแต่ละท่าเนี่ยมันก็มีสไตล์ของตัวเองถ้าคลิกค้างเนี่ยจะมีระเบิดคลื่นด้วยโดดถ้ากดหน้าเนี่ยกดหน้าค้างเนี่ยมันมีท่าเพิ่มด้วยนะครับตอนแรกอะผมไม่รู้ไงว่ามันมีเนี่ย คือแต่มือซ้ายเราจะค้างไม่ได้มันค้างได้แต่มือขวานะถ้ากดปกติเนี่ยมันจะเป็นท่าเอามือกระแทกครับแบบผสานอย่างนี้แต่ถ้าผมกดเดินหน้าค้างไว้แล้วกดค้างโจมตีมันจะเป็นกระโดดกระทืบไปข้างหน้าครับแทบจะทุกอาวุธเนี่ยมีหมดเลยผมเพิ่งมารู้เอาทีหลังนะนี่ดูสกิลไทเกอร์เพียสนะครับก็เป็นท่าฟันรัวๆคล้ายกับบีมไซเบอร์นั่นแหละเนี่ยเอาบีมไปฟันปุ๊บปุ๊บปักนะแล้วก็จะมีตัวโล่ชิวของแบนชีหยิบมาฉีดได้นี่เอามาฉีดเลยจะมีสกิลที่จับล็อกนะครับจากตัวซับนักขึ้นดึงไปแล้วบีบระเบิดปกติแอสเทเลสเฟมเนี่ยมือขวาเขาจะมีนะครับไอ้สกิลดึงไปแล้วบีบเนี่ยแต่อันนี้ของเราคือบีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเพราะมันทรงเดียวกันแบทเทิลแบบเดียวกันลากไประเบิดใส่อันนี้แรงมากนะแล้วก็จะมีเกรเนตนะครับเอาไว้สำหรับตัดไอ้หลอดเกจเนี่ยมันจะตัดเกจป้องกันเนี่ยได้ดีมากเลยปรับไปอีกด้านนึงครับก็จะมีเป็นคัสตัมนะอันนี้เอาบีมเซเบอร์มาฟันจากแบ็คแพ็คของนิวมีปืนเร็วกันเนี่ยไหมแต่ว่ามุมเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผมก็เลยไม่นิยมใช้เร็วกันนี้นะแล้วก็มีปืนกลที่หัวยิงประแปะเพราะงั้นเนี่ยอุปกรณ์หลักๆของเราเนี่ยใช้แค่สกิลหน้าแรก OP สกิลหน้าแรกเนี่ยผมว่าก็โหดเอาเรื่องแล้วถึงแม้ว่ามันจะสกิลคูลดาวน์ต่อสกิลเนี่ย15วินะครับแต่ทุกท่าเนี่ย
ล้วนเป็นท่าที่เอาไว้ทำลายการป้องกันฝ่ายตรงข้ามทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการเจาะทะลวงการป้องกันนะครับอย่างท่าบีบมือของมานิพูเลเตอร์อาร์มที่เป็นตัวซับหนักขึ้นนะครับหรือว่าไอตัวเกรเนตลอนเชอร์ที่แขนเนี่ยก็ทำลายโล่ทำลายอุปกรณ์ฝ่ายตรงข้ามได้ทั้งนั้นเอาไว้สำหรับใช้พุ่งเข้าหาก็ได้นะครับทำให้ลดระยะศัตรูเนี่ยก็จะหนีเราได้ยากขึ้นผู้บาซูก้าเนี่ยผมมองว่าไดดอนเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะสาเหตุเพราะว่ากระสุนมันเร็วนะครับแล้วก็ความแรงเนี่ยค่อนข้างมากแต่มันเป็นบีมพวกบาซูก้าที่เป็นบีมเนี่ยสไตล์มันจะคล้ายๆบาซูก้าของเวอร์ชิวนะพอเราแบบว่าไม่อยากยิงเป็นชิ้นๆเนี่ยเราก็ฉีดอัดตามศัตรูไปเลยมันก็จะง่ายไปอีกง่ายไปอีกขั้นหนึ่งดูครบสมบูรณ์แบบนี่เราปล่อยตัวฟินฟันเนลไปได้ครับฟินฟันเนลของนิวกันดั้มนะครับตัว 93FF เนี่ยเขาจะฉีดเป็นแสงแบบบีมค้างนะเดี๋ยวดูให้เขาฉีดเองก่อนเนี่ยปรื๊ดของดีนี่ถ้ายืนตั้งท่าก็เท่แบบไม่ธรรมดาพร้อมต่อสู้อารมณ์คล้ายๆพวกบิลเบิร์นนิ่งนะคามิกิเซไคอะไรอย่างนี้พวก G กันดั้มอะไรงั้นอ่ะเดี๋ยวเราเก็บนี่ถ้าเขาตั้งการปุ๊บเราจับลากไปกระทืบเลยครับไม่ต้องกลัวหุ่นเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าศัตรูตั้งการแล้วเราจะตีไม่เข้าไม่มีมีทั้งจรวดมีทั้งท่าลากไปต่อยอย่ามาตั้งการกับผมไม่ใช่หุ่นสายประชิดธรรมดาคุณตั้งการกับผมไม่ได้อย่าให้เห็นใครตั้งการดูกระทืบต่อยเตะทีนึงพื้นนี่แบบกระจุยกระจายสมแล้วที่เป็นสไตล์การต่อสู้แบบภาค G ครับเอาละเรามาใช้ดราแอกเฮดผมใช้เรียกบัฟก็แล้วกันนี่เราระเบิดบัฟนะครับฟืดเห็นไหมโอ้โหมีแสงตรงเขาออกมาตามสไตล์ของแอสเทรเลดากอนนะครับมันจะมีแสงโผล่มาตรงเขาแล้วโล่เราเนี่ยคือได้เปิด NTD ด้วยมาแบบครบเซตเท่ๆไปเลยเราล็อกเป้าก่อนจับลากไประเบิดทิ้งแรงด้วยนะถ้าระเบิดทิ้งเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วกับทำให้ดาเมจเนี่ยเร็วแรงขึ้นดาเมจเร็วขึ้นโจมตีเร็วขึ้นดาเมจมากขึ้นนะฮะโอ้โหไฮเปอร์เลียนมาคู่เดดนอตอ่ะแต่เราซัดด้วยจรวดนี่2ทีครับมือซ้ายมือขวาปุ๊บแตกเกาะแตกปุ๊บต่อยเลยเอาบีมาฉีดพอบัฟเสร็จปุ๊บเราก็เก็บสแต็กไปเรื่อยๆครับถ้าเจอศัตรูที่แบบโหดๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการต่อสู้นานใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสได้เก็บบัฟมากขึ้นครับแต่ถ้าเจอศัตรูธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวไอ้ Drag Head ของเรานะนี่ไงต่อยเตะหุ่นฝ่ายตรงข้ามเลเวลน้อยกว่าอาวุธผมเลเวล40แล้วต่อยเตะแป๊บเดียวกระจุยแต่อุปกรณ์เนี่ยมันจะแบบเห็นไหมมันจะพอดีนะครับแล้วก็ไม่มีกินเนื้อกันโดยไม่จำเป็นอันนี้เรียกว่าเป็นสไตล์เฉพาะตัวของผมนะถ้าเป็นหุ่นที่มาจาก arm.exe เนี่ยผมจะพยายามปรับแต่งให้มันไม่กินเนื้อกันครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ท่าไหนที่ผมแบบว่าดูแล้วมันทรงมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เวลาใช้เนี่ยผมก็จะไม่ค่อยใช้ด้วยนะเป็นคนเรื่องมากนั่นเองเรื่องเยอะเราเน้นความสมบูรณ์แบบครับปล่อยจรวดไปเอาไปยิงตรงนู้นเฉยเรายังไม่นับรวมว่าแบบว่านี่มันหุ่นเจาะเกาะระดับเทพครับคือฝ่ายตรงข้ามมีเกาะอะไรไม่รู้อะเจาะเลี่ยมหมดอะเอาไปไหนนะไอ้ท่าล็อกไอ้ท่าล็อกนี่ยากจัดปล่อยไปก่อนฮึทำไมไปล็อกตัวนู้นน่ะวันนี้ระบบล็อกมันเออไงไม่รู้หัวเราระบบล็อกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ไงเอาไปเลย2ช็อตเดี๋ยวจัดการปลดระวางโมบิลดอเมให้เพราะชะหน่อยแน่ไปไหนโอ้ลากมาแล้วขยี้เฉยไอ้บทบุมจะดีก็ดีเหลือเกินเนี่ยเล่นง่ายมากเป็นหุ่นที่แบบท่านี่แบบเล่นง่ายจัดๆเลยครับเป็นไงชนะปุ๊บกลางปีกเลยสยายปีกอย่างเท่คงเข่าอะไรนี่คือแบบ3ก๊กมาเองสมชื่อไดโชคุนแอสเทรกันดั้มนะครับเอาล่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับกับผลงานอันแสนอลังการฟู่ฟ้าของเราอีก1ตัวที่เป็นผลงานออริจินอลของ arm.exe นะนี้ก็คือเป็นผลงานของผมเองนะครับผมเพราะงั้น
ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถไปพักผ่อนกันได้นะก็ต้องขอกล่าวคำขอบคุณต่อพี่น้องผมเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปของทางช่องเรานะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะถ้าใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ไปด้วยนะครับจะได้เอาไปติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะยกเว้นวันไหนมีธุระสำคัญที่ทำให้ลงคลิปไม่ได้จริงๆเนี่ยก็จะไปแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากคนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยนะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ arm.exe ใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยส่วนตัวผมเดี๋ยวก็ต้องขอไปพักผ่อนก่อนแล้วนะเดี๋ยวต้องไปเซฟภาพไว้ก่อนเอาไว้ไปทำเป็นหน้าปกนะครับเข้าไปที่ Photograph ผมน่าจะล็อกไว้แล้วอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะแบบเซฟไว้ให้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เซฟเราก็ต้องมาแต่งใหม่โอเคไม่เป็นไรง่ายๆของเราพื้นหลังเป็นจุดที่มองได้ง่ายอยู่แล้วครับเลื่อนไปเลยถ้าเก๊กของผมก็จะใช้เป็นตัว FX Burst 01นะฮะแล้วก็ซูมเข้าไปให้ใกล้ๆหน่อยนึงมันจะได้เห็นรายละเอียดของมูฟวิสูดเนี่ยค่อนข้างชัดเจนตัวนี้ก็คือไดโชกุนอัสเทเรดเฟรมนะครับหวังว่าจะถูกอกถูกใจกันใครถูกอกถูกใจเอาไปใช้ได้เลยครับไม่ห่วงผมบอกวิธีสร้างไว้หมดแล้วดูคลิปจบสร้างได้แน่นอนนะครับถ้าเล่นจบแล้วอันนี้คือผมเล่นจบทุกด่านแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยอุปกรณ์บิดด้วยพงบิดด้วยพาร์ทอะไรเนี่ยมันมาเต็มแล้วครับก็เลยไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะฮะแนะนำให้เล่นก่อนอุ้ยใช่เกือบละเกือบไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันมีเรื่องของดีคอร์อีก1จุด ก่อนไปเกือบลืมตรงเข่าใช่ไหมตอนแรกผมพูดไปแล้วนะว่ามันมีพิเศษตรงเข่านะครับที่เป็นสติกเกอร์ผมใช้เป็นสติกเกอร์สีดำนะครับ2อันอันนี้ก็คือจะเป็นตัว T นะครับตัวอักษร T เนี่ยในหัวข้อสีดำเนี่ยแล้วก็ตัวสเกลนะครับก็เป็น100ไปเลยเดฟเป็น10นะครับแล้วก็เอาไว้ตรงประมาณช่วงหัวเข่าเนี่ยมันก็จะได้อยู่เป็นแถบดำเนี่ยอยู่ตรงช่วงหัวเข่าเสริมเป็นออปชั่นขึ้นมาให้เราได้นะอันนี้ก็เช่นกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันมันทำไมมันต้องปรับกลับมาให้ผมเป็น99ก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันชอบปรับให้เป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยเนี่ยอันนี้ก็จะมีเรื่องของดีคอร์เสริมที่ทำให้มีตัวแบบเป็นแถบคาดดำตรงขาของไดโชกุนแอสเทด้วยนะฮะสมบูรณ์อันนี้นี่ถึงจะสมบูรณ์จริงเมื่อกี้ยังสมบูรณ์ไม่ครบเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียกยังไม่ได้บอกชื่อยังไม่ได้บอกวิธีติดดีคอนะเซฟก่อนตัวเก่าผมยังไม่ได้ติดแถบนะหรือจะไม่ติดก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยบางคนอาจจะชอบขาแบบเพียวๆคิดว่าขาของแอสเทเรดเฟรมธรรมดาเนี่ยก็สวยอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องติดตัวดีคอแบบเดียวกับผมก็ได้ครับแต่ผมเนี่ยอยากให้มันเสริมสีดำเข้าไปด้วยเพราะว่าตรงไหล่เนี่ยมันก็มีสีดำเป็นกรอบเพิ่มนะครับตรงอกเนี่ยมันก็จะเด่นดำกับทองนะเพราะงั้นเนี่ยตรงช่วงขาเนี่ยที่มันมีแค่ตรงเท้าอย่างเดียวเนี่ยผมก็เลยเติมแถบดำเข้าไปด้วยให้มันสวยยิ่งขึ้นนะเอาละครับผมวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจกันแล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปพักผ่อนเลยก็ละกันนะไว้มาเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับชั่วโมงต่อไปเนี่ยก็คงเป็นการไลฟ์นะครับของน้องทานุกิตัว Donate Request นะครับที่ได้รับมาเอาไว้เราก็ไปเจอกันกับไลฟ์ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะบ๊ายบายครับผม